ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับพบกับผมช่องสมเกียรติชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำกล้วยแขกกันนะครับหรือกล้วยทอดนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับกล้วยทอดนะครับก็มีอุปกรณ์หรือเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีมะพร้าวขูดขาวนะครับผมใช้มะพร้าวขูดขาวนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับแล้วก็วัตถุดิบหลักก็เป็นกล้วยนะครับแล้วผมใช้แป้งทอดกรอบนะครับในการทํานะครับครับแป้งทอดกรอบแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็จะมีน้ําปูนใสนะครับแช่น้ําทิ้งไว้นะครับน้ําปูนใสแล้วก็น้ําเปล่าในการนวดแป้งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ตกงานหรือมองหางานทําอาชีพเสริมอะไรเนี่ยครับยังไม่มีอะไรทําผมขอแนะนํากล้วยทอดนะครับเริ่มผสมหรือเริ่มทํากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทํานะครับผมเอามาทอดกล้วยแล้วผมว่าแป้งทอดกรอบนี้มันจบเลยนะครับครับทำกล้วยทอดนะครับผมวันนี้ผมมีมะพร้าวขูดขาวมาอยู่ประมาณ3ขีดนะครับน้ำตาลอยู่ประมาณ2ขีดนะครับใส่น้ำตาล2ขีดนะครับก็ผสมกับน้ำตาลนะครับผมสูตรของผมจะใช้สูตรแบบนี้นะครับผมจะผสมน้ำตาลกับน้ำตาลกับมะพร้าวก่อนนะครับแล้วผมใส่เกลือนะครับใส่เกลือไปนิดนึงครับตัดรสมันนะครับใส่เกลือโดยประมาณนะครับสักหนึ่งช้อนสองช้อนชานะครับโดยประมาณนะครับก็เสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่แป้งกรอบนะครับผสมไปเลยครับเวลาเราใส่ไปเข้าไปนะครับผมเราก็ผสมดูนะครับว่ามันแป้งกับมะพร้าวมันจะผสมกันให้มันพอดีกันนะครับเราก็ค่อยเติมน้ําปูนใสแล้วก็น้ำเปล่าผสมให้แป้งมันเหลวขึ้นนะครับแป้งทอดกรอบอยู่ประมาณสักครึ่งกิโลใส่น้ำดูก่อนนะครับอันนี้ใส่น้ำปูนใสครับตามด้วยน้ำเปล่าครับนี่เราก็ผสมรวดเท่ากันนะครับสำหรับทอดกล้วยเนี่ยนะครับมันจะรุ่นพ่อแม่หรือว่ารุ่นคนแก่อะไรนะครับเขาจะขายกล้วยทอดกันในสมัยก่อนนะครับมันก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับส่งลูกจบเรียนปริญญาตรีส่งลูกเป็นทหารเป็นตำรวจกันได้เลยนะครับอาชีพกล้วยทอดนี่ครับก็ถือว่าคนนิยมกินนะครับกินกันได้ทุกเพศทุกวัยนะกินง่ายนะครับอร่อยนะครับกินทุกคนก็กินเป็นแล้ววัตถุดิบก็คือกล้วยนี่ครับวันนี้พอดีผมได้กล้วยมาจากสวนนะครับผมก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูครับปกติผมก็ขายนะครับกล้วยทอดนะครับก็ถือว่าขายดีมากนะครับถ้ามีทำเลดีๆทำเลดีๆนะครับเราก็ทำขายได้นะครับข้างถนนริมทางริมฟุตบาทอะไรเนี่ยครับทำขายได้นะครับเฉพาะกล้วยทอดมันทอดนี่ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตกงานมีไม่มีงานทำถูกไล่ออกจากงานนะครับก็ลองมาทำขายดูได้นะครับวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรก็ไม่เยอะมากมายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราเอาภายในบ้านที่เรามีก่อนนะถ้าทำก็เป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับแต่ผมจะชอบผสมแป้งแข็งๆนะครับแป้งแข็งๆมันจะติดกับกล้วยดีนะครับขนาดนี้ก็เริ่มพอใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่งาขาวเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับไปเลยนะครับงาขาวนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับรสชาติก็เราก็หยิบชิมได้เลยนะครับเราก็เอาขึ้นมาชิมได้เลยนะครับเพราะว่าเราปรับเอาตามรสชาติที่เราอยากจะได้นะครับหลักการมันก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับแป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่น้ําตาลนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับน้ำปูนใสก็ถือว่าทําขายได้แล้วครับนะครับใส่เกลือไปอีกนิดนึงถ้ากล้วยมันถ้าเราทําขายวันต่อวันนะครับถ้าแป้งเราทําวันต่อวันเราก็อาจจะทําถ้าวันไหนเรามีกล้วยที่ห่ามๆหน่อยนะครับเราก็อาจจะตัดเกลือเพิ่มไปใช้เกลือเพิ่มขึ้นไปให้มันก่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้วยมันจะฝาดๆหน่อยนะครับเราก็นําเพิ่มน้ําตาลไปให้มันออกรสหวานสักนิดนึงนะครับถ้ากล้วยหวานอยู่แล้วเราก็อาจจะลดน้ําตาลได้นะครับสูตรนี้ก็คือผมจะบอกเคล็ดลับในการทํามันทอดกล้วยให้กรอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูทอด
มันก็จะมีหลักทําทอดกล้วยให้กรอบด้วยนะครับเพราะว่าทอดเวลาเราทอดเราก็จะทําไงมันทอดแล้วมันก็กรอบนานนะครับอันนี้ใช้แป้งทอดกรอบนี่กรอบนานนะครับครับอันนี้ก็ผสมแป้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะปาดกล้วยแล้วก็ไปทอดให้ดูกันครับว่าทอดประมาณไหนนะครับใช้ไฟประมาณไหนนะคือหลักการวิธีการทําง่ายๆนะครับชมแล้วก็สามารถพร้อมทําขายได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูวิธีการทํากล้วยทอดนะครับก็ช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับสําหรับการปาดกล้วยนะครับมันก็แล้วแต่ขนาดของกล้วยนะครับก็แล้วแต่ขนาดของกล้วยนะครับลูกขนาดนี้ผมจะปาด3ชิ้นนะครับกล้วยก็เราเลือกกล้วยแต่ที่มันมีเป็นกล้วยไส้เหลืองนะครับถึงจะทอดออกมาสวยนะพอดีขนาดนี้นะครับมันก็จะใช้ได้นะครับพอดีผมมีกล้วยมาจากที่สวนนะครับให้มันสุกพอดีนะครับอันนี้มันก็เป็นกล้วยไส้เหลืองนี่ก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับพอดีไม่มีตากล้องคนจับให้สรุปแล้วว่าใช้แป้งทอดกรอบผมว่ามันก็จบแล้วนะครับเราไม่ต้องไปผสมอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าแป้งทอดกรอบนะครับเขาผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มน้ําตาลเกลืออย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องไปผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวโพดอะไรอีกแล้วนะครับใช้แป้งทอดกรอบนะจบเลยครับผสมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทํามาแล้วนะครับสิ่งที่ผมทํามาแล้วผมสรุปแล้วว่ามันใช้แป้งทอดกรอบอย่างเดียวก็จบเลยครับใส่งาใส่มะพร้าวขูดใส่เกลือใส่น้ําตาลเข้าไปนี่ก็คือเราผสมชิมรสตามที่เราต้องการได้เลยนะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เวลาเราไปทอดกับมันจะมีเคล็ดลับในการทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะรีดน้ำมันรีดไม่ให้มันอมน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับการปรับไฟเราด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะพาไปทอดดูกันครับครับตั้งน้ำมันเอาไว้ให้มันไฟกลางๆหน่อยนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปนะครับก็กล้วยนี่ผมแป้งนะครับผมจะทำแข็งพอดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าทำเหลวหน่อยก็จะติดมะพร้าวน้อยหน่อยนะครับติดมะพร้าวน้อยหน่อยแต่ถ้าเราทำแข็งเราอยากให้มันแป้งติดกล้วยเยอะหน่อยเราก็จะทำแข็งหน่อยนะครับก็เอาลงไฟได้เลยนะครับเราใช้ตอนแรกๆเราใช้ไฟกลางก่อนนะครับทำบ่อยๆนะครับตอนแรกๆเราลองทําดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ามันจะทํายังไงนะครับจะรู้ปัญหามันนะครับบางทีมะพร้าวเยอะหน่อยมันก็จะดีดออกมาอย่างนี้นะครับบางทีแป้งน้อยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับแป้งน้อยแล้วก็หรือถ้าลองเราอยากให้มันติดหรือมันเหนียวๆดีกว่านี้เราก็ใส่แป้งสาลีเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับให้มันเริ่มแป้งกับกล้วยมันเริ่มจับตัวกันนะครับมันก็จะร่อนออกจากกระทะนะครับกระทะใหม่ๆอาจจะติดนะครับแต่เราทอดให้มันแข็งตัวเราก็ค่อยๆเขี่ยออกจากกันนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ติดกันนะครับแล้วก็แป้งมันก็ติดกับกล้วยนะครับถ้าเราเริ่มไปเขี่ยแต่ตอนแรกๆเลยมันอาจจะหลุดนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ปรับไฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้มันพอดีนะครับมันก็จะเหลืองกรอบนะครับถ้าเราเปิดไฟอ่อนเกินไปมันก็จะอมน้ํามันนะครับเร่งไฟหน่อยนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะเอาขึ้นเราก็เร่งไฟอีกทีนึงครับให้มันน้ํามันมันร้อนมันจะรีบน้ํามันออกนะครับมันก็จะไม่อมน้ํามันเยอะนะครับเกือบจะใช้ได้แล้วนะครับครับเหลืองขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้มันเหลืองตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเริ่มกรอบแล้วก็เราก็ตักแล้วก็มาใส่ถาดหรือใส่กระดาษซับมันนะครับมันก็จะช่วยซับน้ำมันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเหลืองขนาดนี้พอดีเลยครับถ้าเราลงไฟมันร้อนมากมันก็ยิ่งทอดติดใหม่ๆมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะที่ทอดก่อนมันก็จะเหลืองก่อนนะครับเราก็ค่อยๆปรับไฟแล้วคนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหลืองเท่ากันนะครับเหลืองเสมอกันนะครับอันนี้ก็ตอนนี้มันก็จะ
น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับกระทะที่สองน้ำมันมันร้อนครับกล้วยทอดนะครับก็เอาไปทำขายจ้างอาชีพได้นะครับเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับเอาจริงๆเป็นอาชีพหลักได้นะครับครับตอนนี้ก็เหลืองสวยพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวตักได้ไหมครับถ้าเอาขึ้นมาแล้วมันก็จะเหลืองออกเหลืองมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนอยู่ในกระทะก็เหลืองขนาดนี้นะครับพอดีแล้วก็เอาออกมามันก็จะเพิ่มความเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับได้แล้วครับครับสำหรับกล้วยทอดนะครับหรือว่ากล้วยแขกนะครับก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากนะครับ